เมื่อเวลาห้านาฬิกาที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงภาพยนตร์จัก,กรวาลซึ่งเป็นโรงภาพยนตร์เก่าแก่ย่านดินแดงบนถนนอโศกดินแดงซึ่งปัจจุบันเป็นที่เช่าเก็บผ้าและเป็นที่พักคนงานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องใช้รถน้ำจากสถานีดับเพลิงต่างๆกว่า20คันเข้าควบคุมเพลิงโดยใช้เวลานานกว่า2ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้เบื้องตน้นยังไม่พบผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต